ืบเนื่องจากที่สหรัฐได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนครั้งใหม่อีก 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 180,000 ล้านบาทตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐนับเป็นเงินช่วยเหลือด้านการทหารก้อนใหญ่ที่สุดแก่ยูเครนตั้งแต่รัสเซียปฏิบัติการพิเศษทางทหารเมื่อ6เดือนก่อนทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือของสหรัฐมาในโอกาสวันประกาศอิสรภาพยูเครน24สิงหาคมโดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวมาจากข้อริเริ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงยูเครนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาเพื่อเปิดทางให้คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจัดสรรอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนล่าสุดเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวว่าการต่อสู้ในยูเครนจะเป็นการสู้กันที่ใจและการสู้กันด้วยโลจิสติกการส่งกำลังบำรุงและจัดเป็นการสู้รบประเภทสงครามพร่ากำลังข้อมูลจาก BBC ได้ทำการอธิบายลักษณะสงครามชนิดนี้เป็นการสู้รบที่ลากยาวอาจนานหลายเดือนหรือหลายปีและจะสู้กันไปจนหมดแรงสู้โดยไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้สโตเทนเบิร์กเตือนด้วยว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงและจะทำให้สถานการณ์ในยูเครนยากลำบากมากขึ้นพร้อมประกาศว่านาโต้จะต้องสนับสนุนยูเครนต่อไปในระยะยาวแม้จะเป็นสงครามที่ลากยาวก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนจะสามารถขับกองกำลังรัสเซียออกไปจากยูเครนได้สำเร็จเลขาธิการนาโต้กล่าวในขณะที่ปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนครบครึ่งปีและย่างเข้าเดือนที่7ในวันที่24สิงหาคมนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นมาโดยเขากล่าวในที่ประชุมเสมือนจริงว่าด้วยไครเมียจัดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมโดยยูเครนเป็นเจ้าภาพโดยผู้นำโลกและองค์การระหว่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านออนไลน์ดังกล่าวทั้งหมดเกือบ60ประเทศและองค์การรวมถึงประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี40ประเทศโดยที่ประชุมได้ยืนยันการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งการทหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้กล่าวในที่ประชุมเดียวกันว่าความขัดแย้งกับรัสเซียเริ่มขึ้นที่ใดก็จะจบลงในที่ที่มันเริ่มต้นนั่นคือที่คาบสมุทรไครเมียเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปลดปล่อยไครเมียจากการควบคุมของรัสเซียเพราะนั่นคือการฟื้นคืนชีพกฎหมายและระเบียบโลกผู้นำยูเครนระบุต่อไปว่าหนทางเดียวที่จะรับประกันเสถียรภาพทั่วยุโรปคือการสกัดความทะเยอทะยานทางทหารของรัสเซียไม่ให้ประสบความสำเร็จในยูเครนและชี้ว่าความล้มเหลวในการทำให้รัสเซียต้องรับผิดชอบการบุกไครเมียตั้งแต่ปี2014นั้นคือต้นตอชนวนเหตุที่ทำให้ยูเครนต้องมาจับอาวุธสู้ในวันนี้